เก็ตเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูเก็ตครีเอทีฟไอแลนด์วิสดอมเวลธ์เวลเนสภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามันเมืองที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามระดับโลกวัฒนธรรมอันเกิดจากการผสมผสานของหลายกลุ่มชนภูเก็ตเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคต่างๆสนามบินนานาชาติที่มีเที่ยวบินบินตรงจากเมืองสำคัญกว่า30เมืองทั่วโลกท่าจอดเรือสำราญ4แห่งมีระบบโครงข่ายการสื่อสารที่สมบูรณ์ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงต้องการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นเกาะแห่งการสร้างสรรค์โดยการอาศัยกรอบความคิดของการพัฒนาเมือง5มิติหลักในการเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ในภูเก็ตและให้ความสำคัญในการสร้างชุมชนทางปัญญาเน้นการมีส่วนร่วมและแผนงานที่เป็นไปได้ด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อการได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งคือพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่และพิพิธภัณฑ์ทลางและมีโครงการจะเปิดอีก2แห่งคือพิพิธภัณฑ์เพรานากันและพิพิธภัณฑ์ชาวเลอุรักละโวยด้านบุคลากรเชิงสร้างสรรค์การสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังบุคลากรเชิงสร้างสรรค์กระบวนการจัดการคือการสนับสนุนให้มีผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆในสังคมด้านผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์คือการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แต่เดิมมาต่อยอดโดยการมุ่งเน้นให้มีมูลค่าเพิ่มการค้นคว้าและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพด้านวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าในระดับชุมชนเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมอาทิเช่นฟาร์มเลี้ยงหอยมุกฟาร์มเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อการแปรรูปอาหารทะเลและภูเก็ตแฟนตาซีด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์คือศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวการประชุมสัมมนาศูนย์กลางการศึกษาศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลเชิงท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเงินและการธนาคารศูนย์กลางทางการผลิตซอฟต์แวร์และการวิจัยทางเทคโนโลยีศูนย์กลางเรือสำราญเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการบริหารจัดการเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จจะให้ความสำคัญกับระบบการบริหารงานมีโครงสร้างและรูปแบบเป็นองค์กรมหาชนโดยมีงบประมาณเพื่อการบริหารจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณของนักท่องเที่ยวและความยั่งยืนของภูเก็ตสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างสร้างสรรค์ภูเก็ต as Creative Lifestyle Destination